เอ้ยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสายฟ้าแลบคืออะไรคุณต้องจําไว้ว่าสายฟ้านั้นคือกลุ่มก้อนอนูมันจะเป็นเมฆเหมือนที่เราเคยพูดกันบ่อยๆเลยนะครับมันคือเมฆนะมันจะมีเมฆก่อนโอเคมันจะเป็นเมฆขึ้นมาแล้วพอเกาะตัวเป็นกลุ่มๆแล้วเมฆนั้นมันจะดํามากเลยมันจะดํามากเลยคุณต้องจําสิ่งนี้ไว้ให้ดีเมื่อมีเมฆดํานั่นแหละมันจะเกิดการชนกันของเมฆคือ crashing cloud นั้นมันพอมันขึ้นมากันเยอะๆนะมันก็จะชนกันพอชนกันดูมือผมชนกันนะมันชนกันแล้วก็นี่มีสายฟ้าลงมาให้คุณตกใจเล่นคุณจะไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตอนไหนคุณจะต้องคอยดูแสงแล้วมันจะมีเสียงตามมาทีหลังมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยอะผมชอบมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับคุณต้องจำไว้ให้ดีนะแล้วเวลาที่แบบมันไม่มีอะไรดำๆแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็คุณก็ต้องจำไว้ว่ามันไม่มีทางเกิดได้แน่นอนนะไอ้ควายมันจะต้องดำแล้วมันจะต้องเยอะมากแล้วพอมันชนกันมันก็จะเป็นสายแสงแลบออกมานั่นเองนะครับคุณเนี่ยแล้วเวลาที่ถ้าเกิดมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะคุณก็ไม่ต้องใส่ใจว่ามันจะไม่มีสายฟ้าแน่นอนแล้วพอมันเคลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็คุณก็ปัดมันขึ้นไปข้างบนแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่าสายฟ้ามันจะมีมาตลอดที่พื้นส้นตีนของคุณเลยล่ะแล้วเวลาที่แบบเอ๊ะกูรู้สึกว่ากูบูดอะไรเนี่ยเลื้อยเปื่อยเลยไอ้ชาติเอ้ยเอาล่ะเรามาเริ่มกันใหม่นะเอาเป็นว่าคุณจะต้องจำไว้ให้ดีว่าเมฆต้องดำแล้วเมื่อมันเกิดการชนกันจากสายฟ้าแลบลงมาเลยทีเดียวแล้วเพื่อสายฟ้าแลบลงมาแล้วก็นะคุณอาจตกใจเป็นว่าเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นช่วยมีใจที่ดี